ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่2นะคะภาคเรียนที่1ที่ผ่านมานักเรียนหลายคนคงจะทราบแล้วว่าตัวเรายังต้องปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองในเรื่องใดบ้างนะคะมีบทเรียนมาแล้ว1ภาคเรียนคิดว่าภาคเรียนที่2ของพวกเราทุกคนจะต้องทำไมคะจะต้องดีขึ้นนะคะตรงไหนที่เราทราบข้อบกพร่องแล้วเราก็พยายามแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาตัวของเราให้พร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ใช่ไหมคุณครูจะย้ำอยู่เสมอว่าหน้าที่ของเราสิ่งที่พวกเราต้องทำคืออะไรงานใหญ่ของที่พวกเราจะต้องทำคือในเรื่องของการสอบโอเน็ตใช่ไหมคะที่เราจะต้องทำคือในเรื่องของการสอบโอเน็ตแล้วก็หลายคนก็จะต้องสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยนักเรียนเลือกโรงเรียนที่คิดว่าเหมาะกับนักเรียนใช่ไหมหลายคนก็มีการเตรียมตัวนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในหนังสือเรียนของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4ของเราก็จะเป็นในเรื่องของอย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีนะคะก็จะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำนักเรียนอ่านหรือยังเอ่ยยังเลยเพราะว่าช่วงปิดภาคเรียนทบทวนบทเรียนอยู่นะหลายคนก็ไปเรียนพิเศษมาใช่ไหมเอาละค่ะดูในสไลด์ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4ของเราในวันนี้คืออย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินใครพูดเคยได้ยินอย่างเคยได้ยินที่ไหนเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดหรือเคยได้ยินใครพูดหรือเคยไปอ่านหนังสือเจอมาเขาพูดอะไรหรืออย่างไรอ้าวไหนยกมือก่อนใครเคยได้ยินคําว่าอย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดียกมือใครเคยได้ยินอ้าวเมื่อกี้บอกว่าเคยค่ะแต่ทีนี้เวลาคุณครูถามไม่มียกมือแล้วอ้าวอย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีเคยได้ยินนะเคยได้ยินจากไหนจากละครอ่ะขอถามอะไรล่ะเฉลิมเกียรติส่งมาให้เฉลิมเกียรติหน่อยเฉลิมเกียรติหนูบอกว่าหนูเคยได้ยินจากละครอ่ะดูละครเรื่องอะไรคะสุภาพบุรุษจุฑาเทพค่ะอ๋อโอ้นี่เรื่องนี้นานแล้วนะใช่ไหมสุภาพบุรุษจุฑาเทพหนูเคยได้ยินเขาพูดว่าอย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีทำไมก็ถึงพูดก็พูดขึ้นมาเพื่ออะไรสอนใครหรือยังไงจำไม่ได้แล้วค่ะจำไม่ได้แล้วแต่หนูเคยได้ยินแล้วก็จำว่าอ๋อเคยได้ยินว่าอย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีอ่ะใครเคยได้ยินอีกนี่เพื่อนบอกว่าเคยได้ยินจากในละครใครเคยได้ยินอีกคะไม่กล้าได้ยินอ่ะดูในสไลด์ค่ะดูตามตัวหนังสือเลยอ่ะทีนี้อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีคำว่าคำที่น่าสนใจคือคำว่าสุกกับคำว่าห่ามสุกกับห่ามค่ะไม่ใช่ห่ามสุกกับห่ามคำนี้มันน่าจะใช้กับอะไรผลไม้ใช่ไหมผลไม้สุกมันจะเป็นอย่างไรคะถ้าผลไม้สุกรสชาติมันจะต้องหวานอร่อยส่วนคำว่าห่ามนี่มันเป็นยังไงคะเปรี้ยวมันก็เริ่มจะสุกแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่สุก ถามว่าระหว่างสุกกับห่ามเนี่ยอะไรจะอร่อยกว่ากันสุกน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าห่ามเนี่ยมันอาจจะมีเปรี้ยวๆปนอยู่บ้างใช่ไหมอย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีอ่ะทีนี้ลองมาเอาข้อความเหล่านี้มารวมกันมันน่าจะหมายถึงอะไรอย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีชิงสุกอย่าชิงสุกเขาบอกว่าไงคะอย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
อะไรที่มันยังไม่สุกอ่ะถ้าเปรียบกับผลไม้ก็คือบอกว่าผลไม้มันยังไม่สุกก็รอทำไมก่อนนะรอก่อนนะมันตอนนี้มันยังแค่หามๆอยู่รอก่อนยังไม่ทำไมคะมันยังไม่สมควรที่จะเอามารับประทานเพราะมันอาจจะยังไม่อร่อยใช่ไหมอย่าชิงสุกก่อนหามไม่เอามันยังไม่สุกเราก็ไม่กินรอให้มันสุกก่อนอ่ะอันนั้นคือถ้าเปรียบกับผลไม้แต่ถ้าอีกความหมายหนึ่งมันน่าจะหมายถึงอะไรฮะเออเปรียบเทียบกับอะไรนะคะผู้หญิงทำไมฮะพักวัดพักวัดว่าไงคะเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีแฟนก่อนแล้วแต่งงานก่อนวัยครับมีแฟนก่อนอะไรก่อนวัยเขาก็เลยพูดว่าอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีครับอาจจะมีแฟนก่อนวัยในที่นี้หมายถึงเวลาก่อนเวลาอันสมควรเช่นถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยอยู่ๆพรุ่งนี้เพื่อนประกาศบอกว่าฉันจะแต่งงานแล้วนะโอ้เป็นไงคะสุกหรือยังฮะสุกหรือยังผลไม้สุกหรือยังยังแล้วมันหามหรือยังยังเลยมันยังไงเลยคะมันอ่อนเลยใช่ไหมอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีก็หมายถึงการทำสิ่งที่มันยังไม่สมควรแก่เวลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะสอนใครสำนวนนี้จะสอนใครคะสอนแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเหรอผู้ชายนั่นแหละนะก็ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนั่นแหละก็คือไม่สมควรที่จะมีอะไรคะมีคู่ครองก่อนวัยอันสมควรนะก็คืออย่างวัยเรียนเนี่ยมีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำงานจบปุ๊บก็มีเลยพร้อมหรือยังต้องดูด้วยใช่ไหมต้องดูความเหมาะสมดูความพร้อมด้วยนะคะอ่ะดูในสไลด์อีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีเป็นสำนวนไทยโอ้ทราบไหมว่ามันเป็นสำนวนทราบ ทราบค่ะทราบว่ามันเป็นสำนวนนะอย่าชิงสุกก่อนหามเนี่ยชิงสุกก่อนหามเนี่ยนะเป็นสำนวนหมายถึงอะไรคะเหมือนที่เราอธิบายการหมายถึงทำในสิ่งที่ยังไม่สมควรนะคะชิงสุกก่อนหามก็หมายถึงทำในสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลาย่อมไม่เหมาะสมตอนนี้ใครมีแฟนแล้วบ้างยกมือไม่กล้ายกถ้าสมมติว่านักเรียนจะมีแฟนตัวนี้เหมาะสมหรือยังไม่นะคะนักเรียนลองเข้าไปนะคำว่าชิงสุกก่อนหามนี่นะมีเยอะเลยค่ะนักเรียนลองไปค้นหาในทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ YouTube เนี่ยนักเรียนจะเจอภาพยนตร์เยอะมากที่เขาสร้างอ่ะสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องอย่าชิงสุกก่อนหามอยากให้นักเรียนลองเข้าไปชมกันมันจะได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนโดยเฉพาะผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะทำไมจะต้องเน้นไปที่ผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้าเราประพฤติปฏิบัติเหมือนกันใครจะเกิดความเสียหายมากกว่ากันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงจะเกิดความเสียหายมากกว่าเพราะฉะนั้นสังคมก็คงจะห่วงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่ไหมจะห่วงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท่านสุนทรภู่ท่านก็ห่วงผู้หญิงสุนทรภู่ก็ห่วงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสุนทรภู่ก็เลยเขียนอะไรนะคะสุภาษิตสอนหญิงขึ้นมานะคะเป็นบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่สุนทรภู่สอนผู้หญิงชื่อหนังสือสุภาษิตสอนหญิงสุภาษิตคืออะไรสุภาษิตคือคำสอนใช่ไหมสุภาษิตสอนหญิงก็คือสุนทรภู่ห่วงผู้หญิงสุนทรภู่สอนอะไรผู้หญิงบ้างเรื่องนี้น่าสนใจนะคะสุภาษิตสอนหญิงของท่านสุนทรภู่ก็จะอยู่ในก็ตรงกับบทเรียนของเราเรื่อง
อย่าชิงสุกก่อนหากไม่งามดีก็เป็นตอนที่ตัวละครในชมรมคนรักวรรณคดี1คนไปค้นคว้าวรรณคดีมาแล้วเขาก็นำเรื่องสุภาษิตสอนหญิงของท่านสุนทรภู่เนี่ยมาฝากเพื่อนๆนะคะเรื่องนี้คุณครูบอกว่าสุนทรภู่ท่านห่วงผู้หญิงเพราะฉะนั้นผมเป็นผู้ชายผมก็ไม่ต้องเรียนใช่ไหมฮะชื่อบอกว่าสุภาษิตสอนหญิงแต่นักเรียนลองอ่านดูค่ะไม่ใช่สอนเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะผู้ชายก็ต้องสอนรู้ก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้นะคะหลายคำสอนของท่านสุนทรภู่เดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนได้อ่านบทนี้แล้วนักเรียนก็ลองพิจารณาดูว่าเรื่องนี้สุนทรภู่สอนมาตั้งนานและแต่งตั้งแต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่3ถึง4นานมาแล้วใช่ไหมถามว่าคำสอนเหล่านี้ยังเอามาสอนคนในรุ่นปัจจุบันอย่างพวกเราได้ไหมยังไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวต้องอันนี้คือคำถามที่คุณครูฝากไว้ให้นักเรียนคิดนะหลังจากที่เราอ่านแล้วก็ลองตอบคำถามกับคุณครูนะคะว่าคำสอนของท่านสุนทรภู่บางคนบอกอุ้ยโบราณข้ามครึ่งสมัยนี้เขาไปกันถึงไหนๆแล้วก็ไปดาวอังคารเขาแล้วเขาเป็นโลกอะไรนะโลกโซเชียลทันสมัยหมดแล้วยังจะให้มันนั่งอ่านสุภาษิตสอนหญิงอยู่เหรอมันจะเข้ายุคเข้าสมัยไหมหลายคนอาจจะคิดเช่นนั้นนะแต่ต้องลองอ่านดูก่อนนะคะต้องลองอ่านดูก่อนว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันถูกหรือผิดนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้มีคำศัพท์หลายคำมีคำศัพท์หลายคำคุณครูมีคำศัพท์ให้นักเรียนได้ดูนะคะดูคำศัพท์คำที่หนึ่งคำนี้คำว่าอรไทยอรไทยหมายถึงอะไรคะอรไทยหมายถึงอะไรฮะอรไทยหมายถึงผู้หญิงอรไทยหมายถึงผู้หญิงนะคะคำนี้คำว่านงครานหมายถึงผู้หญิงนงครานก็หมายถึงผู้หญิงดวงสมรก็หมายถึงผู้หญิงนะอรไทยนงครานดวงสมรคำนี้อ่านยาวมานหมายถึงผู้หญิงคำนี้งามหมายถึงผู้หญิงผู้ชายบอกว่ามันจะมีคำไหนที่แปลว่าผู้ชายบ้างไหมเนี่ยอ้าวโฉมศรีก็หมายถึงผู้หญิงมีคำใช้มากมายเลยนะผู้หญิงเนี่ยต่อไปนวลรหมายถึงผู้หญิงคำนี้สุดาก็หมายถึงผู้หญิงกัลยาณีก็หมายถึงผู้หญิงต่อไปนารีก็นารีก็ผู้หญิงบางออนก็ผู้หญิงโอ้ผู้หญิงหมดเลยหญิงก็หมายถึงอะไรคะผู้หญิงโหแสดงว่าสังคมไทยให้เกียรติผู้หญิงสังคมให้เกียรติผู้หญิงยกย่องผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอแต่ผู้ชายเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนโยนสรุปว่าผู้หญิงอ่อนแอหรืออ่อนโยนสังคมให้เกียรติผู้หญิงใช่ไหมเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนโยนใช่ไหมแต่ในเมื่อสังคมให้เกียรติแต่การประพฤติปฏิบัติตนของผู้หญิงในสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรห้าวบางคนอาจจะประพฤติตนไม่เหมาะสมกับเพศเป็นยังไงคะเป็นหญิงครึ่งชายครึ่ง
นะคะอะไรอ่ะลองอ่านตรงนี้พร้อมกันพร้อมกันค่ะนักเรียนว่าเสียไหมเสียหายไหมที่อ่านนี่เสียหายไหมเพราะอะไรคะเพราะว่าแบ่งวรรคไม่ถูกอันนี้เขาขึ้นต้นด้วยอะไรผู้เอ๋ยผู้หญิงเดี๋ยวดูให้ดูตอนจบหน่อยเขาจบด้วยอะไรคะจบด้วยเอ๋ยขึ้นต้นด้วยเอ๋ยจบด้วยเอ๋ยเป็นอะไรเป็นคำประพันธ์ประเภทอะไรคะเป็นกลอนอะไรลูกขึ้นเอ๋ยจบเอ๋ยกลอนสี่กลอน8ประเภทกลอนอะไรล่ะขึ้นเอ๋ยจบเอ๋ยกลอนดอกซอยเพราะฉะนั้นเวลาอ่านแบ่งวรรคให้ถูกอ่านใหม่อ่ะแบ่งให้ถูกผู้เอ๋ยผู้หญิงคำที่มีความหมายว่าผู้หญิงคำเหล่านี้เราเรียกว่าคำอะไรนะมีชื่อเรียกอย่างคำที่มีความหมายเหมือนกันคำเหล่านี้เป็นคำที่หมายถึงผู้หญิงเราเรียกอย่างหนึ่งว่าคำไวยพจน์คำไวยากรณ์ไปนู่นคำไวยพจน์คำไวยพจน์นะคะหรือคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นคำว่านกอะไรที่มีความหมายว่านกบ้างสกุณีสกุณาปักษาปักศิลคำว่าต้นไม้คำว่าต้นไม้พฤกษาไพรคำว่าน้ำนาทีคงคาอะไรพวกนี้เราเรียกว่าคำเหล่านี้เราเรียกว่าคำไวยพจน์นะคะคำไวยพจน์หรือคำที่มีความหมายเหมือนกันเราจะใช้สำหรับการแต่งคำประพันธ์นะประเภทอะไรนะส่วนใหญ่จะใช้ในบทร้อยกรองนะคะเอาละค่ะสังคมให้เกียรติผู้หญิงเพราะฉะนั้นสุภาษิตสอนหญิงจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่น่าศึกษานะคะก่อนที่จะไปอ่านเรื่องการคุณครูจะให้นักเรียนลองได้สำรวจคำศัพท์ศึกษาคำความหมายของคำศัพท์จากเรื่องอย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดีนักเรียนว่าการที่เราจะศึกษาคำศัพท์ความหมายของคำศัพท์ข้อความหรือประโยคที่มันน่าสนใจจากเรื่องเนี้ยเรามีหลักในการศึกษาอย่างไรทำยังไงคะใช้อะไรนะพจนานุกรมแต่ถ้าบางครั้งพจนานุกรมไม่มีคำนั้น
เราจะทำอย่างไรดูอะไรคะดูบริบทข้างเคียงคำว่าบริบทมันคืออะไรมันคืออะไรคำบริบทคำหรือข้อความที่มันอยู่รอบๆคําที่เราไม่ทราบความหมายเนี่ยใช่มั้ยเราสามารถดูคําหรือข้อความข้างๆนั้นเราเรียกว่าบริบทจะทําให้เราสามารถคาดเดาความหมายของคําหรือข้อความเหล่านั้นได้นะคะการศึกษาความหมายของคำหรือข้อความก่อนที่เราจะอ่านเรื่องมันจะมีประโยชน์อย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรมันทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันสำรวจนะคะแบ่งกลุ่มสำรวจคำศัพท์คำศัพท์คือคำแบบไหนนะคำศัพท์คือคำเราที่ไม่เข้าใจความหมายคือเราต้องแปลอีกรอบหนึ่งอันนั้นคือคำศัพท์ใช่ไหมให้หาคำศัพท์หาข้อความข้อความเป็นยังไงมันยังไม่เป็นประโยคใช่ไหมที่มันน่าสนใจหาคำศัพท์หรือข้อความก็ได้หรือยกมาทั้งประโยคเลยก็ได้ที่มันน่าสนใจนะคะเทอมภาคเรียนที่1เนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะเน้นที่คำใช่ไหมคำศัพท์แต่คราวนี้คุณครูให้นักเรียนลองพิจารณาดูข้อความก็ได้เป็นข้อความก็ได้นะคะหรือเป็นประโยคเลยทั้งประโยคเลยก็ได้ที่มันน่าสนใจจากเรื่องอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีแล้วก็ช่วยกันอธิบายความหมายการอธิบายความหมายของคำคือสามารถดูจากพจนานุกรมถ้าพจนานุกรมไม่ช่วยเราก็ต้องใช้บริบทข้างเคียงเพื่อคาดเดาความหมายของคำนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแบ่งนักเรียนเป็น4กลุ่มอ่ะตอนนี้ต้นทางปลายทางนักเรียนหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาก่อนค่ะเปิดไปที่หน้า87หรือยังนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนถ้าเราสำรวจทั้งหมดทั้งเรื่องเลยอ่ะมันจะทำไมคะมันก็เสียเวลาเพราะคำก็จะเยอะใช่ไหมเราก็จะได้น้อยแต่ถ้าเราแบ่งกันสำรวจแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันอ่ะกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวนะคุณครูขอแบ่งกลุ่มก่อนปลายทางนักเรียนแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะต้นทางตรงนี้เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ตรงนี้เป็นกลุ่ม1ตรงนี้เป็นกลุ่ม2นี่กลุ่ม3ตรงนู้นเป็นกลุ่ม4วันนี้เราจะทำงานกลุ่มต้องทบทวนกระบวนการกลุ่มกันนิดหนึ่งกระบวนการกลุ่มมันต้องมีอะไรคะในกลุ่มมันต้องมีที่สำคัญน่ะประธานใช่ไหมเราต้องมีประธานเราต้องมีเลขาเลขาเนี่ยไว้ทำอะไรคะเอาไว้คอยบันทึกข้อความตามที่ในกลุ่มของเราร่วมกันศึกษาพิจารณาหรือค้นคว้าได้ประธานมีหน้าที่ดำเนินการมอบหมายงานสมาชิกปรึกษาการสรุปความรู้เลขาเขียนคนที่เป็นเลขาจะต้องออกมาพูดหน้าชั้นเรียนใช่ไหมใช่เป็นหน้าที่ของเลขาต้องออกมาพูดใช่ไหมใช่เป็นหน้าที่ของประธานใช่ไหมที่ออกมานำเสนอไม่ใช่ก็คัดสมาชิกคนใดคนหนึ่งนะคะก็คนที่มีความคล่องแคล่วอาจจะในเรื่องของการพูดสักนิดหนึ่งอ่ะกลุ่มที่หนึ่งดูนะเดี๋ยวครูแบ่งเนื้อหาให้อ่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะดูนะขอดูในหนังสือนิดหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะฉันได้อ่านวารสารรายสัปดาห์ฉบับหนึ่งอะไรก็ว่าไปจนกระทั่งเปิดมาค่ะจนกระทั่งมาถึงหน้า89
89นะถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามต่อไปอันนี้เป็นของกลุ่มที่1กลุ่มที่1ทราบหรือยังพูดรอบเดียวนะคะกลุ่มที่1ทราบแล้วกลุ่มที่2ยกมือกลุ่มที่2หนูเริ่มต้นตั้งแต่มิ่งขวัญเป็นเด็กผู้หญิงที่มีท่าทางสงบเสงี่ยมเจอไหมคะเจอแล้วนักเรียนก็เปิดไปหน้ากลุ่มนี้ได้เยอะหน่อยเปิดมาถึงหน้า92ค่ะเปิดมาถึงหน้า92เลยจนก็มีใจสรรเสริญเจริญพรเป็นของกลุ่มที่2กลุ่มที่3ยกมืออ้าวกลุ่มที่3เสียงอ่านหนังสือของมิ่งขวัญดังมากเห็นไหมคะเห็นแล้วนะแล้วก็มาถึงหน้า95 95จากนั้นจึงอ่านหนังสือต่อนะคะเป็นของกลุ่มที่3กลุ่มที่3เจอไหมเจอและที่เหลือเป็นของกลุ่มที่4นะคะที่เหลือเป็นของกลุ่มที่4เดี๋ยวทบทวนกระบวนการทำงานนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนเขียนคำที่นักเรียนสำรวจได้อาจจะเป็นคำศัพท์อาจจะเป็นข้อความหรืออาจจะเป็นทั้งประโยคเลยก็ได้เขียนลงไปในกระดาษ A4 แนวนอนเขียนนะคะเขียนคำแล้วก็ความหมายเขียนคำความหมายเขียนคำความหมายนะคะสำรวจคำเฉพาะตรงเนื้อหาที่ครูมอบหมายให้เข้าใจไหมตอนนี้หันหน้าเข้าหากันดำเนินการอภิปรายแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะเขียนข้างบนว่ากลุ่มอะไรนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4ทุกคนเปิดหนังสือหน้าที่กลุ่มของตัวเองได้รับมอบหมายเดี๋ยวนักเรียนน่าจะทำอย่างไรพอเจอหนึ่งคำแล้วก็มาหาความหมายเลยใช่ไหมน่าจะทำยังไงก่อนคะน่าจะอ่านไปพร้อมๆกันกวาดสายตาไปพร้อมๆกันแล้วใช้วิธีการขีดเส้นใต้คำไว้ก่อนใช่ไหมคำไหนที่เราน่าสนใจอ่านไปพร้อมกันใช้สายตากวาดไปตามตัวหนังสือด้วยความรวดเร็วคำไหนน่าสนใจก็ลองมาคุยกันคำนี้น่าสนใจขีดเส้นใต้กรุณาใช้ไม้บรรทัดคำก็ได้นะคะข้อความก็ได้หรือเอาทั้งประโยคเลยก็ได้ที่นักเรียนคิดว่าน่าสนใจในกลุ่มลองพิจารณาดูไม่ใช่ว่าใครเสนอคำไหนก็เอาคำนั้นเลยนะนักเรียนก็ต้องมาพิจารณาดูก่อนคำนี้มันน่าจะเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจไหมน่าจะสำรวจสัก5นาทีก็น่าจะได้คำเลยนะ5นาทีแล้วหลังจากนั้นก็ลองช่วยกันหาความหมายของคำถ้า
คำในพจนานุกรมไม่มีก็ต้องคาดเดาแล้วค่ะนักเรียนใช้พจนานุกรมนะคะหรือไม่ก็บางคำอาจจะมีอยู่ในศัพทานุกรมด้านหลังหนังสือวรรณคดีลำนำของนักเรียนนะคะลองสำรวจดูอาจจะมีบางคำที่ด้านหลังอาจจะอธิบายความหมายไว้ได้คำหรือยังคะได้แล้วอ่ะได้แล้วทีนี้ก็เลือกแล้วนะพิจารณาคำแล้วอ่ะทีนี้ก็เขียนคำแล้วก็ความหมายลองช่วยกันหาความหมายนะคะเขียนเรียกว่ากลุ่มอะไรนะคะเขียนชื่อกลุ่มไว้ข้างบนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มนี้ได้ยินแว่วๆมีคำว่าอะไรนะลำไพ่เออหมายถึงอะไรพจน์ศัพทานุกรมด้านหลังมีครูบอกแล้วในหนังสือพจน์ในหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะด้านหลังลองดูซิมีไหมเขียนคำเลยค่ะคำแล้วก็อธิบายความหมายไว้ข้างๆด้าน
านาทีนะตอนนี้ตอนนี้ต้องเขียนคำแล้วค่ะเขียนคำแล้วก็ความหมายแล้วคนเขียนรีบเขียนเลยคำไว้ก่อนนะคะนักเรียนเขียนคำไว้ก่อนถ้าบางคำอาจจะไม่ทราบความหมายก็เขียนไว้ก่อนนะคะอีก3นาทีThank you.
หมดเวลาหมดเวลาค่ะกลับหันหน้ากลับมาคุณครูขอผลงานของกลุ่มที่1 2 3 4ขอผลงานค่ะมาขอผลงานกลุ่ม4กลุ่ม3เอาปอกปากกามาส่งด้วยดูนะเดี๋ยวขอดูผลงานของนักเรียนนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาไปกี่นาทีคะกี่นาทีลูกเกือบ20นาที15นาที15นาทีอ่ะคุณครูให้เวลาไป15นาทีนักเรียนไปสำรวจคำศัพท์สำรวจได้แค่นี้หรือว่าหนูยังมีอีกยังเขียนไม่หมดอ๋อมันหมดเวลาก่อนนะคะอ่ะบอกก่อนนะเดี๋ยวครูจะติดยังไม่ได้สินักเรียนจะต้องกลับไปเพิ่มเติมก่อนนะคะไปเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนติดคำศัพท์กับความหมายเนี่ยติดไว้ที่หน้าห้องแล้วทุกคนทุกกลุ่มจะต้องมาทำไมคะต้องมาทำไมต้องมาเขียนลงไปในสมุดของตนเองฮะดูก่อนกลุ่มที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่ากล่าวขวัญหมายถึงพูดถึงอันนี้ความหมายตามพจนานุกรมหรือว่าคาดเดาความหมายฮะพจนานุกรมกล่าวขวัญหมายถึงพูดถึงเรากล่าวขวัญกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมกล่าวขวัญก็คือการพูดถึงคำที่สองฉายาหมายถึงชื่อที่ตั้งเพื่อแสดงลักษณะพิเศษของบุคคลนั้นฉายาเช่นกฤษพัฒน์มีฉายาว่าอะไรฮะอ๋อหน้าสิวปกวัชระมีฉายาว่าอะไรฟันบินแล้วมีใครแบบมีฉายาดีๆบ้างไหมนิพัฒน์ไม่ใช่อะไรนะสุรพัฒน์ฉายาว่าอะไรไอ้หน้ารอฉายาฉายาหมายถึงชื่อที่ตั้งเพื่อแสดงลักษณะพิเศษของบุคคลนั้นนะคะคำที่3มันมี3 2คำเลยนะทำแม่งหมายถึงมีลักษณะรับลมคมไหนเอ๊ะคนนี้พูดจาทำแม่งนี่หมายถึงว่ามีรับลมคมไหนคำที่4วรรณกรรมหมายถึงงานหนังสือก็คืองานเขียนทุกประเภทเราถือว่าเป็นวรรณกรรมคำที่5ไขข้อข้องใจหมายถึงตอบปัญหาที่ติดใจหรือสงสัยอ๋อไขข้อข้องใจเธอช่วยไขข้อข้องใจฉันหน่อยก็คือทำไมคะก็คือตอบปัญหานั่นเองในสิ่งที่เราสงสัยอยู่นะคะของกลุ่มที่1เดี๋ยวต้องไปเพิ่มเติมกลุ่มที่2อีนังขังขอบหมายถึงเอาใจใส่ถ้าบอกว่าไม่อีนังขังขอบก็คือไม่เอาใจใส่ใช่ไหมพักหมายถึงหน้าสมเพศสงสารอินทรีย์ร่างกายและจิตใจสงวนหมายถึงถนอมหรือรักษาไว้ของกลุ่มที่สองนี่นะเขาแบ่งกันเขียนใช่ไหมแล้วก็เอื้อมระอาหมายถึงอะไรนะเบื่อหน่ายในสิ่งที่ทำซ้ำๆเอื้อมระอาอะไรที่นักเรียนเอื้อมระอามากเลยในเวลาเรียนการบ้านใช่ไหมเพราะการบ้านมันหมายถึงเบื่อหน่ายในสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆทุกวันเบื่อไหมเอื่อมระอาไหมไม่เอื่อมไม่เอื่อมนะคะคำที่สองประจานหมายถึงประกาศความชั่วหรือความลับใครที่ถูกประจานนี่หมายถึงก็พูดสิ่งที่ไม่ดีของเราชวีหมายถึงผิวกายพงศาเชื้อสายเทือกเขาเหล่ากอสง่ายังไม่ได้วรรณคดีหมายถึงวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องของกลุ่มที่สามก่อนกลุ่มที่3ปรารมปรารมหมายถึงวิตกครุ่นคิดประจ๋อประแจเคยได้ยินไหม
หูยชอบทำมาประจ มาประจ๋อประแจกับครูประจ๋อประแจคืออะไรก็คืออาการที่พูดเอาอกเอาใจใช่ไหมส่วนใหญ่ประจ๋อประแจนี่เด็กๆใช่ไหมเวลาเขาจะพูดกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็คือจะประจ๋อประแจก็คือพูดแบบเอาอกเอาใจลำไพ่ลำไพ่หมายถึงรายได้ที่หาได้พิเศษนอกเหนือจากรายได้ประจำนะคะลำไพ่เทพไทยเทวดาผู้เป็นใหญ่พิไรหมายถึงรำพันเหรอชนกหมายถึงพ่ออุทธรหมายถึงอุ้ยใช่เหรออุทธรที่ไหนลูกไปดูใหม่นะคำนี้ไม่ถูกต้องให้แก้ไขอุทธรหมายถึงอะไรอุ้มอุทธรท้องอ่ะกลุ่มที่4ปราศัยการพูดด้วยไมตรีจิตตะคั้นตะคอกตะหวาดพูดจาแบบตะคั้นตะคอกอ่ะนักเรียนเคยตะคั้นตะคอกกับใครบ้างเพื่อนใครอีกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนจะมาพูดบ่อยเลยนักเรียนพูดชอบตะหวาดอ่ะตะคั้นตะคอกกับพูดแบบโอ้โหไม่มีหางเสียงใช่ไหมชิวหาหมายถึงลิ้นชิงสุกรหามด่วนทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยอันควรปริดหมายถึงทำให้หลุดออกจากที่อัจฉาสายหมายถึงกริยาดีข้อกังขาหมายถึงข้อสงสัยนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาน้อยแต่นักเรียนก็ได้มาหลายคำเดี๋ยวแต่ละกลุ่มก็ไปเพิ่มเติมอีกนะคะไปเพิ่มเติมแล้วก็ติดคำศัพท์ของนักเรียนไว้แต่ละกลุ่มติดไว้ในห้องนะแล้วให้เวลานักเรียนไปเขียนลงในสมุดของทุกคนด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ในเรื่องของเรื่องอะไรนะอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีนะคะวันนี้ศึกษาคำศัพท์ความหมายการบ้านวันนี้นอกเหนือจากไปเขียนคำศัพท์ความหมายลงในสมุดแล้วฝากไปลองอ่านล่วงหน้านะหรือใครจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมคำศัพท์มาอีกก็ได้นะคะไปอ่านล่วงหน้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันในเรื่องของอย่าทิ้งสุขก่อนหามไม่งามดีอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะนำไปทำบุญทำความรู้